สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านมาพูดคุยกันนะครับสำหรับการเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในคลิปนี้เป็นประเด็นของผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติก็คืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นๆ นะครับแล้วจะต้องอาศัยอยู่นานแค่ไหนจึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่พุทธศักราช2457นะครับเขาได้บัญญัติเอาไว้ในมาตรา11วงเล็บ4ก็คือกำหนดให้ราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะต้องมีภูมิลำเนาหรือว่าถิ่นที่อยู่ประจำและก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านว่าด้วยกฎหมายการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนจนถึงวันเลือกตั้งนะครับจะต้องอยู่ในหมู่บ้านนั้นเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนติดต่อกันนับจนถึงวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับจึงจะมีสิทธิ์ในการไปออกเสียงเลือกผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนะครับ